นับสนุนโดย Camry, the new icon of elegance. Olympus City Garden จาก Global Top Group. Toyota ฉลองอันดับ1ทั่วไทยซื้อ Toyota วันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษแบบ Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyota วันนี้ถึง3เมษายนนีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Hot Property นะคะกับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีนะคะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณกิตติชัยเตชะงามเลิศค่ะจะมาแพ้ตายเลยนะคะว่าเคล็ดลับในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของเขาตลอด14ปีที่ผ่านมานั้นใช้แง่มุมไหนแล้วก็กลยุทธ์อะไรนะคะที่ทำให้ได้กำไรมาตลอดนะคะที่สำคัญเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้นะคะได้ทำให้เขาได้เห็นข้อคิดนะคะแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยด้วยเดี๋ยวจะไปพูดคุยพร้อมกันในอีกสักครู่หนึ่งนะคะส่วนตอนนี้ไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมานะคะปี2558นะคะมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ 5-12% ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนในอสังหาด้วยนะคะหลายคนก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าตลาดหุ้นผันผวนทองคำร่วงลงราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้หันเหมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าไหมวันนี้เราเลยชวนคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณกิตติชัยเตชะงามเลิศนะคะซึ่งเป็นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพราะว่าหนังสือที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็ล้วนเป็นผลงานของคุณกิตทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะถามคุณกิติชัยแบบนี้ก่อนนะคะหนังสือ2เล่มก็คือเล่มแรกเนี่ยถือว่าสร้างชื่อให้กับคุณกิติชัยเลยก็คือจาก100 1ล้านเป็น500ล้านผมทำได้อย่างไรนะคะแล้วก็ออมจากน้อยเป็น100ล้านนะคะ2เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการลงทุนตามสไตล์ของคุณกิติชัย1ในนั้นก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทำไมถึงมาชื่นชอบการลงทุนในอสังหาคะคือผมคิดดูว่าอย่างนี้ครับผมสังเกตดูว่าคนพวกเศรษฐีทั้งหลายของโลกเนี่ยดูเราดูจากเนื้อสารฟอบที่แบบ10อันดับแรก20อันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มครับคือ1ก็คืออาจจะนักลงทุนในหุ้นอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับหรือ2ก็คือเป็นนักลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะ3คือเจ้าของกิจการผมเลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยผมเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วผมเลยคิดว่าผมเพิ่มอีกสักขาหนึ่งออกมาก็คือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้แบบการลงทุนของผมเนี่ยมันผลตอบแทนที่แบบสม่ำเสมอมั่นคงและยั่งยืนกว่าผมเปรียบเสมือนอย่างเงี้ยคนเรามี2ขาธรรมชาติสร้างมาเนี่ยการที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยก็เป็นแอสเซทขาหนึ่งละตอนนี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นแอสเซทขาหนึ่งแล้วโดยเนเจอร์ของแอสเซทสองประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่หวือหวาผันผวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีขึ้นมีลงเราเห็นเลยฮะอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่าตลาดหุ้นนี่ก็ลงระเนระนาดจากตลาดหุ้นจีนลงแล้วก็ทั่วโลกก็ลงตามนะแล้วก็เห็นว่ามีขึ้นมีลงผันผวนอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อดีของหุ้นก็คือว่ามันมีสภาพคล่องสูงอยากจะซื้อมีในตลาดหุ้นก็มีคนประกาศขายอยู่ตลอดเวลาแล้วอยากจะขายก็มีคนรอรับซื้ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหุ้นมันก็มีเสน่ห์ของมันอีกอย่างนึงแต่เรากลับมาดูอสังหาริมทรัพย์สิครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ค่อยผันผวนค่ะเราจะในผมเชื่อว่าในชีวิตคนเราเนี่ย
อย่างมากก็เจอสัก2ครั้งในวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน2ครั้งครับเคล็ดลับในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แนวสูงกันนะคะอย่างคุณกิเดงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ลอจิกในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงถ้าดูผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้เห็นนะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์แนวสูงในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็หลักในการเลือกที่คุณกิติชัยเลือกเองแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้แฟนๆรายการ Hot Property ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับผมคืออย่างนี้ครับผมว่าแนวสูงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ราคาเนี่ยของโครงการที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อเนี่ยอาจจะต้องเปรียบเทียบหนักหน่อยเพราะว่าบางโครงการเนี่ยโอเคโลเคชั่นดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีฟาซิลิตี้น่าสนใจแต่บางทีราคาเนี่ยมันไม่ได้ราคามันแพงเกินเนี่ยคือคนที่จะซื้อแนวสูงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือตัว end user เองที่จะซื้อไว้อยู่เองหรือ2คือซื้อไว้เก็งกำไร3ซื้อไว้ลงทุนคือปล่อยเช่าอันนี้ระหว่างคนที่ซื้อไว้อยู่เองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะซื้อตามความพอใจของเขาเองนะฮะแต่คนที่ซื้อไว้เก็งกำไรหรือซื้อไว้ลงทุนเนี่ยปัญหาจะมีเพราะว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงโอกาสที่จะทำกำไรได้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างยากและคือผมยังมองว่าแต่แนวโน้มเนี่ยราคาถึงแม้อาจจะขึ้นไปได้อีกบ้างแต่ว่าการเติบโตของราคาที่จะขึ้นไปถ้าเทียบกับเมื่อช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจะไม่สูงชันเหมือนกับเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะเราคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้ากรณีจะซื้อไว้ปล่อยเช่าเนี่ยผมคิดว่าแม็กซิมัมปัจจุบันเนี่ย 3-4% นี่ก็หรูแล้วเพราะว่าณราคาคอนโดที่ขึ้นมาต่อตารางเมตรเนี่ยสูงมากแต่ขณะนี้ค่าเช่าเราวิ่งตามไม่ทันพอค่าเช่าวิ่งตามไม่ทันปุ๊บเนี่ยตัวยิวจากการเช่าเนี่ยก็จะต่ำลงเป็นเรื่องปกติ 3-4% แล้วถ้าเป็นการซื้อมาขายไปล่ะคะซื้อมาขายไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่า1เนี่ยคุณ เลือกซื้อโครงการไหนเพราะบางโครงการเนี่ยผมยังเชื่อว่าอาจจะไม่ได้กำไรเลยด้วยซ้ำคือบางโครงการผมคิดว่าถ้าคุณนักเก็งกำไรเลือกผิดโครงการเนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะต้องถือไว้จนโอนได้ที่สามไปเวลาจะขายไม่ได้เพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยบางทีเป็นราคาผมคิดว่าเดเวลลอปเปอร์บางเจ้าบางรายเนี่ยเขาเป็นราคาในอนาคตไปละเป็นราคาอีก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อตอนนี้นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะได้กำไรอาจจะไม่มีผมเลยคิดว่าถ้าคุณเลือกไม่ถูกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กำไรเลยแต่ถ้าคุณเลือกได้ถูกต้องเนี่ยยังมีโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนอาจจะ10%กว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ว่าการความสามารถในการต่อรองตามที่คุณซื้อกับเขาคุณลดได้ส่วนลดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าคุณขายได้ก่อนโอนเนี่ยไอ้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเนี่ยมันจะเยอะเพราะว่าคุณจ่ายแค่เงินดาวประมาณ 15% 20% เองใช่มั้ยนี่ราคามันบางทีถ้าราคามันเพิ่มขึ้นแค่ 10% เนี่ยบางทีผลตอบแทนคุณโอ้โห 7-80% ด้วยซ้ำไปเพราะมันเพิ่มขึ้นจากราคาแอสเซทด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับในการเลือกที่บอกว่าเลือกให้ดีเลือกให้ถูกจะได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเนี่ยเป็นยังไงนะคะทั้งแนวสูงแล้วก็เดี๋ยวแถมแนวราบให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกิติชัยเตชะงามเลิศค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะToyota ฉลองอันดับ1ทั่วไทยซื้อ Toyota วันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษจาก Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyota วันนี้ถึง3เมษายนนี้ Hot Property Highlight Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden คอนโดมิเนียมหรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้ Olympus City Garden Truly a new way of life คอนโดมิเนียมหรู8ชั้น6อาคารพร้อม Commercial Area กว่า60ยูนิตตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วย Facility มากมายทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายจิมทุกยูนิตตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมือง Olympus City Garden มีบริการบริหารห้องพักหลังการขาย
Olympus City Garden อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417ล่าสุดจากสยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นบ้านเดอะแกรนด์พาร์คเชียงใหม่บนถนนใหญ่วงเวียนรอบ3อำเภอสันทรายเชียงใหม่ด้วยพื้นที่กว่า43ไร่กับบ้าน2ชั้น5แบบเพียง147หลังเย็นสบายด้วยไฮซีลิ่งเปิดรับธรรมชาติด้วยกระจกบานใหญ่โดยรอบครบทุกฟังก์ชันการใช้สอยด้วยวัสดุคุณภาพพรั่งพร้อมด้วยฟาซิลิตี้คลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ระบบออโตเมติกเกตเวย์และระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเปิดจองราคาพรีเซลเพียง 3,390,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษทำสัญญาเพียง 60,000 บาทรับส่วนลด 100,000 บาททุกยูนิตสอบถามรายละเอียดได้ที่084-221-4488หรือ www.siamrest.comทั่วไทยซื้อ Toyota วันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษแบบ Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyota วันนี้ถึง3เมษายนนี้ Stylish Condominium เชียงใหม่บนถนนคันคลองชลประทานนิมานเหมินใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ห้างสรรพสินค้าเดินทางสะดวกทุกเส้นทางมองเห็นวิวเขาดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนสัมผัสคอนโดหรูระดับพรีเมียมด้วยสไตล์โมเดิร์นเพียง99ยูนิตเท่านั้นโดดเด่นด้วยไฮซีลิ่งเปิดรับทุกมุมมองพร้อมสระว่ายน้ำและฟิตเนสส่วนกลางโปรโมชั่นพิเศษห้องพร้อมอยู่เพียง10ยูนิตสุดท้ายตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดและส่วนลดกว่า 100,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083-945-4499หรือ www.siamrest.com Sands Luxury High Rise Condominium พระตำหนักซอย5ริมหาดยินยอมพัทยาSands พระตำหนักตั้งอยู่บนเนื้อที่2ไร่67ตารางวา27ชั้น284ยูนิตทุกห้องออกแบบทันสมัยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอแรรีเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพัทยาพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งเกรดพรีเมียมอย่างลงตัวมีห้องให้เลือกทั้งแบบสตูดิโอ1ห้องนอนและ2ห้องนอนแซนส์พระตำหนักซอย5พัทยาอยู่ระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยาใต้ใกล้ศูนย์การค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมากมายเชิญแวะชมเซลส์แกลเลอรี่ของแซนส์พระตำหนักซอย5ได้ทุกวันห้องมีเหลือไม่มากแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร038-250-109 099-005-4294 092-484-6262 หรือ www.sandspattaya.com Toyota ฉลองอันดับ1ทั่วไทยซื้อ Toyota วันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษแบบ Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyotaวันนี้ถึง3เมษายนนี้รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าเวลาน้อยไปเลยนะคะพอคุยกับคุณกิตติชัยดังนั้นนะคะเทปต่อไปคุณกิตติชัยจะยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะมาพูดคุยต่อเนื่องเลยนะคะในหลายสัปดาห์ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะคะการเลือกซื้ออสังหามือ1หรือมือ2ปล่อยเช่าหรือว่าเก็งกำไรดีกว่ากันแล้วก็เคล็ดลับนะคะว่าถ้าเลือกลงทุนแล้วหุ้นกับอสังหาริมทรัพย์อันไหนให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าติดตามกันได้ใน Hot Property นะคะทุกวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์เวลานี้เนี่ยแหละค่ะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะโตโยต้าฉลองอันดับ1ทั่วไทยซื้อโตโยต้าวันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษแบบ Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyota วันนี้ถึง3เมษายนนี้Global Top Group ขอเสนอ City Garden Tower คอนโดมิเนียมหรู Luxury High Rise 29ชั้นใจกลางเมืองพัทยาบนถนนพัทยาสาย3ตัดกับแยกถนนพัทยาใต้
แวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงขึ้นชื่อของพัทยาเพียงไม่กี่ก้าวจาก Walking Street City Garden Tower Luxury High Rise หรูหราทันสมัยและอบอุ่นในเวลาเดียวกันพรั่งพร้อมด้วย Facility ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองพัทยาอ่าวพัทยาเขาพระตำหนักจอมเทียนและวงอมาตย์City Garden Tower อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417 www.citygardentower.com Toyota ฉลองอันดับ1ทั่วไทยซื้อ Toyota วันนี้รับฟรี Samsung Galaxy S6 Edge Plus และรับสิทธิพิเศษจาก Toyota Privilege แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้า Toyota วันนี้ถึง3เมษายนนี้